ช่าผมพูดจบในเรื่องของทัชชิ่งเทคนิคก็คือทฤษฎีสัมผัสนะครับซึ่งบอกกับปัจจัยแรกก็คือเป็นการสัมผัสโดยการพูดหรือการทำที่ไปกระทบหรือกระตุ้นอารมณ์ความสังเกตผลในตัวของผมนั้นอย่างแรกก็มีสัจธรรมซึ่งอธิบายแล้วส่วนที่สองที่จะพูดถึงก็คือแนวจิตวิทยาแนวจิตวิทยาหมายความว่าจำง่ายๆจิตวิทยาคือได้เห็นความน่าชื่นชอบชื่นชมนะครับเน้นถึงความน่าชื่นชอบชื่นชมแต่ที่บอกว่าต้องมีสัจธรรมเพราะว่าไอ้สิ่งเราที่จะเน้นถึงความที่ชอบชื่นชมน่ะมันอาจจะเสแสร้งได้ดังนั้นต้องมีสัจธรรมไว้ด้วยเป็นตัวกำกับนะครับคราวนี้ตอนสัจธรรมผมพูดไปแล้วส่วนจิตวิทยาผมจะไม่พูดถึงความอะไรเขาเรียกอะไรความจริงใจข้างในนะแต่พูดถึงเพราะว่าแนวจิตวิทยามันทำให้คนที่ชอบชมอะไรบ้างวิธีการหนึ่งมีสามส่วนในการหนึ่งก็คือสัมผัสพฤติกรรมสังคมสองคือสัมผัสพฤติกรรมตัวตนและสามคือสัมผัสพฤติกรรมทางเพศนี่คือสามเรื่องใหญ่เรื่องแรกคือสัมผัสพฤติกรรมสังคมในแนวจิตวิทยาเราจะสัมผัสอย่างไรที่ทำให้คนในสังคมนั้นชอบเราถ้าเขาเปิดใจยอมรับเราเปิดใจชอบเรานั่นหมายความว่าเราสำเร็จแล้วอย่างน้อย 60-70% นะครับมีอะไรบ้าง1มีน้ำใจ2มีอารมณ์ร่วม3การให้4การยอมแพ้4อย่างนี้ถ้าเราสามารถจะมีโอกาสแสดงออกมาเมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้คนในสังคมนั้นเปิดรับเราง่ายขึ้นเมื่อเปิดรับเราเป็นพวกเดียวกันแล้วมันก็ทำให้เราถ่ายทอดไปตามผู้อะไรก็ตามคนมากที่เชื่อเลยอย่างแรกก็คือสำหรับการสมดุลการมีน้ำใจไม่มีสังคมใดเลยที่ไม่ชอบคนมีน้ำใจจริงไหมฮะอันนั้นถ้าเราแสดงน้ำใจเมื่อไหร่คนจะรับทุกทีกระบวนการของศาสนาหรือวัดบางวัดจึงนิยมโดยการที่แสดงออกถึงความมีน้ำใจอย่างเช่นท่านเจ้าคุณองค์ไม่ผมปิดไว้อย่างเช่นท่านต้องคนละลงกฎท่านช่วยมนุษย์อย่างเราในเรื่องโลกเอกใช่ไหมครับอย่างเงี้ยพอแสดงความมีน้ำใจช่วยคนในเรื่องโลกเอกเพราะมันก็ทำให้เจ้ามนุษย์โลกนะท่านจะสอนธรรมะจะพูดอะไรก็ตามคนก็จะเชื่อคนก็จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพราะมีน้ำใจพระพยอมทำอะไรพระพยอมก็ทำช่วยเหลือคนยากจนบ้างช่วยเหลือคนให้มีอาชีพบ้างช่วยเหลืออะไรเงี้ยคือพอมีการทำนี้เมื่อไหร่ก็เป็นง่ายสังเกตดีว่าโรงพยาบาลต่างจังหวัดแทบจะทุกโรงพยาบาลเลยโดยส่วนมากของรัฐบาลมักจะสร้างโรงพยาบาลหรือสร้างอาคารด้วยพระทั้งนั้นเลยเพราะอะไรก็เพราะว่าเวลาพระท่านแสดงน้ำใจให้กับมีกิจกรรมต่างๆที่แสดงน้ำใจให้กับคนพอเวลาท่านเอ่ยปากอะไรต่างๆมักจะได้ง่ายนั้นการเป็นน้ำใจเป็นจุดที่สำคัญที่ทำให้อยู่กับหมู่คณะและหมู่คณะชอบเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนในการ5-50รูปเนี่ยถ้าเราแสดงมีน้ำใจกับเพื่อนเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเพื่อนรู้ว่าเรามีน้ำใจเมื่อไหร่โอกาสไหนบางทีที่เป็นงานเราเขาจะช่วยเองเลยอัตโนมัติบางทีไม่ต้องอ้าปากชวนก็ได้เขาจะมาเองอัตโนมัติไอ้หน้าคุณแม่ผมเนี่ยเวลาไปที่ไหนเขาก็จะเป็นคนให้ไปการที่แบบเอาลมที่ไรคนไข้ของที่เลื่อนมาเป็นขนมของกินอย่างเงี้ยซึ่งมันเยอะมากที่แม่กระเช้าว่าเรากินไม่ทานอยู่แล้วมันไม่กี่วันก็เสียแม่ผมก็จะไปให้รอบบ้านหมดเอาเก็บไปเฉพาะที่เราจะกินเท่านั้นด้วยความที่ให้แบบนี้พอบางวันบ้านผมจัดงานขึ้นวันใหม่ที่มูลนิธิจัดงานขึ้นจัดงานบุญทีไรคนมาเองที่ไม่เชิญก็มาแถวๆนั้นเขาก็เอาข้าวปลาอาหารมาช่วยทำบุญกันหมดเลยนะบางทีจัดงานเลี้ยงพระบ้านเราเองจริงเราทำอาหารแค่4-5อย่างนอกนั้นที่มาเป็น10อย่างมีชาวบ้านแถวบ้านก็มาร่วมทำบุญเลยมันก็ทำง่ายขึ้นนั้นความมีน้ำใจจะมีผลอย่างยิ่งอย่าลืมที่จะแสดงความมีน้ำใจกับกลุ่มสังคมที่ท่านไปด้วยไม่น่าเชื่อนะว่าเพียงแค่ใจเล็กน้อยมันสามารถจะสร้างสัมพันธภาพมันสร้างความสำเร็จได้ง่ายมากเลยเอาแค่นิดเดียวนะง่ายๆท่านไปงานที่ไหนก็ตามท่านพบอะไรไม่อยากในแต่ยากจะเป็นพระหรือเป็นอะไรก็ได้ของดีหายไงมากน้อยขนาดไหนไม่รู้ว่าท็อปฟี่ท็อปเป็นยังได้ยังเด็กบางทีไปสอนเด็กเนี่ยใครตอบได้หรือพี่มีท็อปฟี่ให้มันตอบเอาขึ้นเม็ดหนึ่งตอบขึ้นเม็ดหนึ่งโอ้มันภูมิใจในท็อปฟี่นะเด็กอ่ะเพราะแสดงมีน้ำใจมันจะเป็นพวกเดียวกันรู้สึกดีสองก็คืออารมณ์ร่วมขาดไม่ได้เลยสิ่งนี้ท่านต้องต
ต้องสำคัญอย่างยิ่งเลยนะขาดไม่ได้คือเราร่วมเราต้องมีอารมณ์ร่วมกับเขาหน่อยเขาทุกข์ก็ทุกข์เขาสุขก็สุขเขาดีใจก็ดีใจกับเขาหน่อยอย่ามองเป็นเรื่องธรรมดาอย่ามองเป็นเรื่องธรรมดาให้มีอารมณ์ร่วมกับเขาสอสอบางคนที่หาเสียงตามต่างจังหวัดไม่มีได้มากเลยคือแม่เรามีแค่อารมณ์ร่วมโดยว่ายิ่งงานศพพอคนตายปั๊บพงศ์หลีดถึงศพเลยพงศ์หลีดที่หนึ่งเลยถึงศพยังไม่ถึงตั้งรถน้ำเลยพงศ์หลีดถึงแล้วอะไรจับจอบถุงป้าคนก็หลีดมาแล้วนี่ร้านได้ส่งเลยแล้วเรียบร้อยแล้วเขาบอกถูกร้านแน่ถูกศาลาแน่แฝงเพราะแฝงเสร็จเจ้าภาพก็ดีใจเพราะว่าอย่างน้อยก็มีพงศ์หลีดตั้งเอาไว้ใครว่าจอบคนใครเป็นจอบคนวะญาติไฟไหนวะไม่รู้จักพอตายก็หลีดถึงนั้นในหมู่บ้านนั้นตายเมื่อไหร่ตรงพงศ์หลีดจอมพลถึงทุกทีตรงนั้นไม่เช่นนั้นเลยจอมพลมันมาก่อนทุกทีเลยใครวะใครวะพอวันหนึ่งผมลงประกาศตุ้มว่าผมจะเลือกตั้งเป็นนายกอบต.พอลูกเตะตุ้มปั๊บอ๋อไอ้คนเนี้ยเหรอจอมพลสุภาพไอ้คนเนี้ยเลยที่ให้หลีดแล้วมึงต้องเลือกต้องไม่เลือกไม่ได้ต้องให้หลีดแม่ของนั้นนะจบเขาให้หลีดงานศพพ่อของนั้นกวาดทั้งหมู่บ้านโดยที่ไม่ได้ทำอะไรมากแค่ลงทุนทำวงหลีดซึ่งตายทุกวันมีแค่วงหลีดไปเท่านั้นเองนี่อารมณ์ร่วมทั้งที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะทำด้วยนะคือไอ้เขาไม่ตั้งใจแบบว่าไม่ได้จริงใจอ่ะแกก็ทำไปเพื่อจะหาเสียงอ่ะแต่ว่ามันคืออารมณ์ร่วมมันคืออารมณ์ร่วมอย่าลืมครับญาติโยมนิมนต์ให้ท่านไปฉันเพลทำบุญเรื่องอะไรกันขึ้นบ้านใหม่ขาดไม่ได้เลยนะที่จะต้องมีของที่ระลึกเขาสักหน่อยไปให้หนังสือสักเล่มหนึ่งดีๆธรรมะก็ได้พระสวยๆสักองค์หนึ่งก็ได้และคิดดูถ้าท่านนำพระองค์เล็กไปหน้าตักแค่ 4-5 นิ้วพอองค์เล็กไม่ต้องใหญ่นะแล้วก็มอบให้เจ้าของบ้านด้วยการมอบจากพระคุณรู้ว่าคนรับเจ้าของบ้านรู้สึกไงโอ้โหพระรับจากพระเลยไม่ใช่ธรรมดาอย่างน้อยมันก็ดีกว่าผมที่เป็นอาจารย์เขาเป็นผมไม่เป็นคนที่เขาเชิญไปงานแล้วผมก็ซื้อพระไปให้เขาอะไม่เหมือนกันนะแม้พระองค์ที่ผมเอามาจากบ้านพระผมรับมาจากพระเหมือนกันนะและรับมาดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ไม่รู้สึกเท่ากับพระให้พระนี่คืออารมณ์ร่วมนะนี่คืออารมณ์ร่วมเดินเข้าไปถึงบ้านไหนจะของบ้านไหนจะขอบ้านมารับเลยโอ้โยมดีใจด้วยนะได้บ้านเป็นของตัวเองเอ้ยตอนแรกก็นึกว่าจะอายุมากเนี่ยสาวๆอยู่เลยโอ้โหเก่งจังเลยเป็นสาวเป็นแซ่บและสามารถจะหาบ้านได้โอ้อาตมาดีใจด้วยนะชื่นชมความสามารถจริงๆโอ้โหคนนี้ป่าตัวใหญ่ขึ้นเลยเนี่ยโยมคนนั้นอ่ะหลวงพี่จะอะไรให้ฉันทั้งบ้านเลยชี้มาเลยให้หมดทุกอย่างก็มันเป็นความภาคภูมิใจอ่ะผมขับรถมาสมมติผมขับรถไปแดงมาหลวงพี่ครับรถไปแดงมาหลวงพี่เจอหน่อยอาตมาไม่เจอแล้วอะไรผ่านแล้วผมก็จะไม่มาอีกเลยนะวันนี้ไม่ยอมเจอผมอ่ะเอาล่ะโอ้ดีใจด้วยโยมเก่งเลยอ่ะรถที่ซื้อกับสมบัติเงินสดเลยหลวงพี่โอ้โหโยมนี่สุดยอดคนจริงๆซื้อเงินสดได้เงิน800,000โอ้โหหายากในคนซื้อรถเงินสด800,000สุดยอดที่มาเอาแป้งมาแป้งวนอะไรก็วนเถอะไม่ต้องท่องแล้วมันเป็นถ้าท่องก็ดีไม่รู้จะท่องอะไรก็ท่องชัยโตหมดชนะเลิศหมดชนะไปในท่องวนแล้วก็เดี๋ยววนเถอะโอ้ดีใจแล้วที่วนเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราวนอะไรเหมือนกันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรมันเป็นความรู้สึกเขาที่เป็นอารมณ์ร่วมนะสองการให้ไปเถอะมีอะไรสามารถใช้ได้ก็ให้ไปเถอะแบ่งปันไปมีหนังสือ2เล่มก็แบ่งไปเล่มนึงมีปากกา3ด้ามก็แบ่งไปเถอะใช้จริงๆด้ามเดียวก็พอตัวสภาพบางทีบางคนมี3ด้ามก็มักเก็บไป3ด้ามเออแล้วเกิดคือมือมันหมดอ่ะกว่าจะหมดอ่ะมันไม่ใช่หมดกันพรุ่งนี้มันอื่นปากกาบางทีมันใช้ไปแล้ว4-3-4เดือนกว่ามันจะหมดนะด้ามนึงอ่ะก็แบ่งปันไปเถอะแล้วคนจะชอบที่ผมได้ชัดเจนเนี่ยนะผมเนี่ยพยายามปลูกฝังให้ลูกชายผมตอนนี้ลูกชายผมอายุ7ขวบเขาหนุ่มกว่าหนึ่งเดี๋ยวรอว่าประมาณแค่10ขวบจะมาจะให้มาปลูกสามเณรแก้ว
เด็กมันซนชอบปีนรูปปีนนี่นะบอกเดี๋ยวรอให้มันนิ่งแล้วก็สิบขวบรอให้นิ่งเลยโยมผมพามากราบหลวงพ่อตั้งแต่เขาอยู่ในท้องครับเขาอยู่ในท้องพามากราบก็จะนั่งคลอดแล้วคลอดออกมาไม่เกินเดือนไม่เกินเดือนก็พามากราบหลวงพ่อเลยหลวงพ่อบอกว่าฝากเรียนด้วยกันนะหลวงพ่อบอกไงฝากเรียนไปก่อนแล้วโตมาบวชผมขัดเป็นตัวจะมาบวชก็สิ่งหนึ่งที่ผมผูกฝังก็คือเวลาไปผมจะบอกเขาจะบอกลูกเอาดินสอไปห้าแท่งทุกวันถ้าเพื่อนไม่มีให้ไปเลยเขาให้เพื่อนทุกวันเพื่อนไม่มีอ่ะมาเล่าฟังว่าแม่เขาเปิดอ้าวเอาเป้าผู้หญิงเรียกเป้าเอาเป้าดินสอไปลูกก็ให้เพื่อนหมดแล้วก็เพื่อนไม่มีเพื่อนมาขอไปแล้วป้าไม่จำคืนทำไมก็ให้เพื่อนไปเลยก็ว่าของแม่บอยให้ว่าให้เพื่อนผมให้แบบนี้ก็ปล่อยให้เขาให้นะแต่เชื่อไหมว่าดินสอไม่เคยขาดที่บ้านผมเลยไม่เคยขาดแล้วลูกผมเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.1ไม่เคยซื้อดินสอมีแต่คนให้ผมกับตรงที่โรงแรมอ่ะประมาณที่โรงแรมบางคนก็มีเขามีสัมมนาก็จะมีโต๊ะอย่างเงี้ยแล้วก็วางปากกาดินสอไว้เนี่ยแล้วบางทีเขาเสร็จแล้วเขาก็กลับไม่มีใครเอาดินสอกลับเลยพนักงานก็เก็บสารครับในสอบเลยทำไมอ่ะก็ดินสอที่เขาให้คนมานานแล้วเขาไม่เอามันทิ้งไปก็ไม่มีประโยชน์อาชาลับเถอะผมก็เอากระเป๋า40แท่ง30แท่งทั้งวันจนทั้งเพื่อนเขาบอกว่าอ่างเปาดินสอเธอเนี่ยไม่มีไอ้ที่เป็นลูกประตูลูกเลยมีแต่ชื่อโรงแรมนั้นเข้ามาจากโรงแรมมันมีชื่อโรงแรมอยู่ทุกครั้งเป็นใครให้บุกลงพระเมื่อพรรษา2ถ้าพระวัตกรรมพระธรรมการนี้ถ้าหากว่าขึ้นพรรษา2หรือพรรษา3อะไรจะต้องผ่านการอบรมกับผมทุกครั้งต้องผ่านกับผมไปก็คือหลักสูตรอบรมการเทคนิคการพูดเพื่อการเผยแผ่ธรรมเป็นหลักสูตรที่แหละแต่สอนการพูดจริงๆเลย3 วันซึ่งผมจะสอนให้กับพระทุกปีนะปีประมาณ 3-40 รุ่นก็จะสอนแล้วก็ฝึกมีฝึกเนี่ยสอนแล้วฝึกสอนแล้วฝึกสอนฝึกเนี่ยมีอยู่คำหนึ่งผมได้ฟังจากพระรุ่นก่อนนะแต่หูมากแล้วผมจำมานี่จะเกือบ2ปีแล้วมั้งท่านเอาฝึกพูดอย่างเงี้ยฝึกพูดกับมีคำคมที่ผมชอบเรื่องเกี่ยวกับการให้ท่านบอกว่ามือถือกำลังคลายมีคุณค่าความหมายมากกว่ามือที่ไหนละแต่อย่างท่านพูดอย่างนี้ขึ้นคำนำเลยนะท่านกำลังจะและเพื่อและสัตว์เพื่อสัตว์ที่ทุกทั้งหลายมือที่กำลังคลายมีคุณค่าความหมายมากกว่ามือที่ไหนละแต่อย่างเงี้ยแล้วท่านก็พูดเรื่องการให้ผมก็เลยจำติดตาติดใจว่ากรรมและคลายมีค่ามากกว่าไหนแล้วแต่และมือกรรมและคลายคือมือให้มือให้กับมือรับมือให้จะต้องสูงกว่ามือรับเพราะนั้นคู่ยิ่งคู่ที่ยิ่งให้เท่าไหร่จิตใจยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆโอ้โหผมได้คำนี้โอ้มันตรงมากเรื่องผมจำผมว่าผมโทษจริงผมจำชื่อหลวงพี่ไม่ได้ในวัดพระธรรมกายเราเนี่ยมาฝึกพูดกับผมแล้วโหคำนี้โดนใจแล้วท่านอธิบายโอ้ใช่ไอ้คำว่าสูงขึ้นไปไม่ใช่แค่แม่มือสูงเดียวมันจิตใจมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆใจมันกว้างขึ้นไปเรื่อยสุดท้ายคือการยอมแพ้การยอมแพ้นี่เป็นการสอนพฤติกรรมสังคมยังไงแปลกนะเขาบอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารกรินนะแพ้ทำไมแพ้ถึงสอนพฤติกรรมสังคมยังไงก็ตามสังคมสงสารคนแพ้สังคมสงสารคนแพ้จริงไหมเราเตะฟุตบอลเนี่ยสมมติยิงเข้าไปแล้ว5ลูก5ศูนย์เนี่ยยังไงชนะแน่แม้มันจะยิงได้อีกแต่คนดูก็มักจะบอกว่าพอแล้วสงสารมันเถอะอย่าไปยิงมันมากเดี๋ยวไปแห้งขายหน้าออกในหน้าศูนย์ไปแล้วขึ้นไปแล้วจะเอา9 0 10 0ด้วยเหรอแข่งที่หน้าไปนักมวยบางคนต่อยๆจะต่อยพอชนะแน่ๆแล้วเนี่ยมันก็ต่อยได้อีกนะแต่ว่าคนทั่วไปก็โอ๊ยพอเถอะแค่นี้มันช้ำแล้วกรรมการห้ามสตีดิจะปล่อยไปต่อยให้ตายได้ไงเนี่ยมันไงก็ตามมันก็จะมีในใจของคนแพ้อยู่ดังนั้นการยอมแพ้มันเป็นเทคนิคในการสร้างสภาพพฤติกรรมสังคมผมเถียงกับท่านอ่ะทิ้งสุดท้ายแล้วผมยอมผมรู้ว่าจะไงก็แต่เถียงแน่ๆอาจจะหักด้ามพระกันแน่แต่พอถึงจะบอกว่าผมก็ว่า
เอางี้กันผมขอโทษท่านแล้วกันอย่าคิดอะไรมากเลยผมอาจจะมองไม่ตรงกับท่านแล้วกันถ้าผมมองอะไรไม่ตรงมันผิดพลาดไปก็ขอโทษแล้วกันอย่าคิดอะไรมากเพราะว่าผมกับท่านคงเหมือนกันนะคืออยากจะทำให้กิจกรรมดีขึ้นพอยอมตรงนี้ปั๊บคนทั้งห้องเนี่ยเข้ามาบอกเฮ้ยนะผมเลยนะรู้สึกดีกับผมทันทีเลยนะเว้ยที่มันยอมขนาดในการคนชนะอาจจะหยิบนมไปไม่แต่ไม่มีใครเข้าข้างเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากตรงนี้สำคัญมากมันเป็นเทคนิคเลยนะเทคนิคชั้นสูงนะการยอมแพ้แต่ไม่หมายความว่ายอมทุกเรื่องไม่ใช่แล้วก็ไม่ต้องยอมมากเลยไม่ได้เอาให้ถึงที่สุดก่อนพี่ว่ามันกำลังจะก้าวไปสู่การแตกหักหรือการโต้เถียงจนท่านอาจจะทำให้ขาดมิตรภาพเท่าไหร่ให้หยุดและไม่ยอมแพ้เลยทันทีมีอะไรมองเป็นข้อดีไหมครับที่จะใช้เทคนิคตรงนี้ง่ายประการแรกง่ายสุดคือเมื่อไรก็ตามที่ท่านมีโอกาสจะต้องคุยพูดจาเจรจาโต้ตอบอะไรกับใครก็ตามถ้าดูท่าทางว่ามันจะเริ่มรุนแรงขึ้นไปโดยที่เหตุผลเริ่มไม่มีเรื่องที่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยให้ยอมเลยทันทีอย่าปล่อยจนกระทั่งแตกเพราะถ้าแตกไปแล้วมันประสานไม่ได้แล้วต่อให้ขอโทษอีก10ครั้งก็ประสานไม่ได้เราต้องหยุดก่อนที่มันจะแตกแต่คนส่วนมากมักจะจันจนกระทั่งมันแตกพอแตกยอมไม่ได้ยอมมันแตกไปแล้วจะมายอมทำไมล่ะมันแตกไปแล้วถึงแพ้ชนะแล้วฉะนั้นยอมก็ไม่มีประโยชน์แล้วล่ะไม่มีประโยชน์เลยจึงมีคำกล่าวของนักปราชญ์คำนึงเขาบอกว่าการยอมแพ้ไม่ได้หมายความว่าแพ้แต่นั้นหมายถึงชนะหมายถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับเราในอนาคตการยอมแพ้ไม่ได้หมายความว่าแพ้แต่นั้นหมายถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่เลยนะเอาง่ายๆถ้าผมเถียงกับท่านเถียงจนท่านกระแตกครับและผมเถียงจนผมชนะผมว่าโอกาสหน้าผมจะบอกว่าความรู้มือจากท่านจะได้ไหมไปขอความรู้มือกับท่านแล้วบอกก็เจ๊งนั่งไปหาที่อื่นเลยหาตัวใหม่มันหมั่นไส้แล้วแต่ถ้าเถียงจนท่านถ้าทางจะแม้จะเถียงชนะจริงแต่ดูท่าทางจะขาดเป็นมิตรภาพแน่ผมก็หยุดเลยแล้วขอโทษนะถ้าผมเถียงอะไรไปก็ผมอาจจะเป็นมุมมองผมนะเราก็อาจจะมีมุมมองเหมือนกันถ้าผมมองอะไรผิดพลาดแล้วทำให้โทษเถียงไปแล้วเกิดอารมณ์ไม่ดีก็ขอโทษแล้วกันนะผมอาจจะผิดพลาดไปยอมแพ้คนที่เถียงผมก็เดี๋ยวฉันเจ๋งกว่าว่าฉันชนะแกพอเขาเจ๋งกว่าเขาชนะเราวันนึงเราไปขอความช่วยเหลือก็ได้ไหมพอไปขอความรู้ให้ช่วยมันหน่อยช่วยมันหน่อยมันกระจอกก่อนช่วยมันช่วยมันหน่อยยังไงแล้วมันต้องมาขอเลยแล้วก็เจ๋งออกมามันกลายเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตนี่คือการยอมแพ้นะใช้ให้เป็นเทคนิคแล้วใช้ให้ถูกจังหวะเถอะสำเร็จเยอะแล้วผมสำเร็จไปเยอะแล้วแบบนี้เล่าเรื่องพ่อผมไปฟังเรื่องเขาเล่าให้ผมฟังทำไมเป็นทหารนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นทหารบนโลกแล้วก็เป็นรบศูนย์รบพิเศษที่ป่าวายและพ่อผมทำงานสืบราชการละชีวิตพ่อผมยิ่งกว่าเจมบอลนะยิ่งกว่าเจมบอลนะชีวิตพ่อผมผมนี่อึ้งเลยโอ้พ่อผมนี่เจ็ดโคตรนะคือไปรบเกาหลีก็เป็นโคตรหนึ่งไปรบลาวก็เป็นโคตรโคตรหนึ่งคือเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนแม่เปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะสำหรับครัวเอาชื่อเอาพ่อไปสวมแทนสมมติท่านอยู่ที่บุรีรัมย์เนี่ยก็ชื่อของพ่อของคนสูงท่านและให้พ่อผมเป็นตัวท่านนะแต่ท่านไม่รู้แต่ผมไม่เป็นตัวท่านแล้วอันนี้มีเวลามีคนไปสืบเขาก็ถามเป็นตัวท่านแต่คนที่สืบเนี่ยเขาเข้าใจว่าเป็นผมแต่คนที่แถวนั้นที่ตอบคือตอบความจริงของตัวท่านเขาก็ไม่รู้อ๋อใช่โอ้ยนี่เพราะเขาสืบจริงนะเขาไปสืบจริงแล้วมาแถวนั้นรู้จักเราไหมถ้าไม่รู้จักแสดงว่าปลอมไปแต่มาถามพ่อถามแม่ถามพี่ถามน้องถามเพื่อนฝูงเฮ้ยเขารู้จักหมดอ๋อนี่สายใจคอตรงกันแท้เลยกับที่ผมเป็นอยู่จบแต่จริงแล้วไม่ใช่ตัวผมหรอกตัวท่านเหมือนเดิมเลยแต่ผมไปสวมและคนคนนี้คนนี้ก็คือคนที่บางคนก็รู้เอาผมคนนี้ไปอยู่ที่อื่นแล้วผมไปสวมแทนอยู่บ้านนั้นแทนเลยรูปทุกรูปเป็นรูปผมหมดเหมือนหนังเลยจริงดูแล้วโอ้โหเจมบอลเนี่ยพ่อกูชัดเลย ยิ่งกว่าเจมบอลอีกอ่ะเก่งมากสุดราชการแล้วแล้วพอผมก็เนี้ยแล้วมีที่มันมีโอกาสที่จะมันมีโอกาสที่จะยอมแพ้ไงก็ตรงนี้นะพ่อผมเนี่ยตอนที่อยู่ที่ป่าวาที่ลพบุรีเขาเป็นนายทหารที่ประจำสโมสรเพราะนั้นเขาจะเล่นบิลเลียดทุกวันที่สโมสรกอล์ฟก็บิล
ลียนนอนกับวิลเลียนกอดถ้าจะกอดไม้วิลเลียนวิลเลียนเมื่อก่อนมี3ลูกนะที่มันมีขาวแดงน้ำเงินดำ3ลูกแล้วยิงก็คือจะเอาคะแนนก็คือดีแคนนอนยิงให้แคนนอนอย่างเงี้ยเหมือนที่เขาแข่งกันตอนเนี้ยแล้วก็ถ้ายิงถ้าเอาขาวไปยิงน้ำเงินแล้วก็สกูแป๊กโดนการขาวเปลี่ยนได้แต้มเดี๋ยวนี้ก็นับแต้มนับแต้มไปเรื่อยพ่อผมเด็กแทงท่านในสโมสรจังหวัดลพบุรีไม่มีใครสู้ได้สักคนวันดีคืนดีนายทหารระดับนายพลจากกรุงเทพก็ไปดูงานที่นู่นแล้วก็เลยเดินดูสโมสรว่างๆก็เลยบอกว่าเออเขาเป็นแชมป์ประเทศไทยนะแชมป์ประจำค่ายประเทศไทยเขาบอกว่าไปเอามือเจ๋งๆที่สุดในลพบุรีมาแข่งเขาหน่อยเขาอยากจะเล่นแล้วนี่ถ้ามันมือมันห่างก็ไม่สนุกนะต้องเอามือใกล้ๆทุกคนบอกว่าจิตจำนงมาเก่งมากเลยเซียนอันนี้มันเซียนประจำลพบุรีก็เอามาเล่นพ่อผมแทงไป5ไม้รู้เลยว่าเด็กคนแพ้เขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกแทงไป5ไม้รู้เลยเด็กคนแพ้ทำไมก็ในคนแม้จะเป็นแชมป์ก็จริงนะแต่ในคนไม่ได้แทงทุกวันแต่พ่อผมก็แทงทุกวันแทงได้มากเหมือนกันนะเขาแทงเขารู้ยังไงแต่คนก็แพ้แต่ความเป็นในร้อยคือร้อยตรีตอนนั้นฟองร้อยตรีชนะในคนคุณว่าในคนรู้สึกเอ้ยคุณในคนรู้ยแค่ร้อยตรีเหรอใช่ป่ะไม่ใช่ในคนที่ขั้นนี่ร้อยตรีอะด้วยความที่พ่อผมว่าแทงลูกไหนที่น่าจะกันไม่กันเขาแทงเลยเสียคือในนิติการก็เสียถ้าพลาดเขาตกก็เสียไปซึ่งจริงแล้วเสี่ยงโอกาสลงยากมากกับไปง่ายข้อมูลมันแคบมากยากแต่เสี่ยงอ่ะคือถ้าไม่ลงก็จ่อแต่ซึ่งถ้าเราเล่นทั่วไปเราก็กันไงแต่พ่อบอกไม่ลงไม่ก็จะลาไปเลยก็เสี่ยงตกแล้วก็ไม่ลงมันก็ไม่ลงจริงอ่ะคือยากมันแคบมากยากแต่มันก็สะบัดจมูกหน่อยแล้วก็จ่อได้ผมก็ตกโป๊ะลงห้าไว้หรือเปล่าในคนคุยห้าไว้เปล่าบางลูกกันนี่ก็ได้พ่อผมรู้ไม่ถึงการหรอกถ้าการเป็นคนจะรู้ลูกไหนที่พยายามจะแทงพี่อยู่ลูกเขาบอกลูกนี้จัดๆเขาตกจำชนะเลยแต่เขาก็แกล้งตกไม่ลงคือเล็งอ่ะเขาเล็งลงการหลุมก็ได้แต่เขาเล็งให้โดนจมูกมันจะได้ดูสูงมันจะดูได้ดูเหมือนไม่ตั้งใจก็บอลโดนจมูกมันสว่างปุ๊บแล้วก็รอจ่ออยู่หน้าจมูกอ่ะนายคนก็ตกโทษเล่นอยู่ห้ามแต่คนชนะเจอมาเข้ามาตกไหลพ่อผมใช้ได้ดิมีฟิล์มเงินซะดิไว้ว่างๆไปเล่นกับพี่ที่กรุงเทพหลังจากได้อีก3เดือนทำเรื่องโอนย้ายพ่อผมไปเป็นนายทหารเกษตรที่กองบัญชาการทหารสูงเข้าไปเรียนพราะแค่ยอมแพ้นิดเดียวถูกใจในโอนอ่ะดึงตัวไปใช้งานราชการเลยแล้วจากทหารบ้านนอกคนหนึ่งอ่ะกับเข้าอยู่ที่กองบัญชาการสูงสุดอ่ะมาได้อะไรพิเศษเยอะกันในคนโอ้โหแฮปปี้มากเนี่ยเราแค่ยอมแพ้แค่ยอมแพ้แต่โดยปกติธรรมชาติของคนปัจจุบันมันมักจะเถียงให้ชนะมันจะไม่ยอมนั่นคนที่ยอมแพ้ที่หายากในปัจจุบันเนี่ยยอมกันเถอะเทคนิคนี้นะมันเป็นเทคนิคสำหรับการลงทุนจริงได้ไปอยู่มหาศาลสำหรับพฤติกรรมทุกคนคืออะไรอธิบายให้ดูก่อนสำหรับเรื่องยกตนนี้ไม่ใช่ยกตนเองนะแต่เป็นการยกความสำคัญให้ไปอยู่ที่ผู้อื่นมากกว่าตัวเองเขาเรียกสำหรับเรื่องยกตนยกให้คนอื่นมีความสำคัญมากกว่าตัวเองไม่ใช่ยกตัวเองหรือคนอื่นนะครับมีอะไรบ้าง1ให้เกียรติ2ยกย่อง3ให้ความสำคัญอย่างแรกคือให้เกียรติไม่มีมนุษย์คนใดในโลกที่ไม่รู้สึกดีเวลามีคนให้เกียรติใช่ไหมฮะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องให้เขาต้องให้เขาผมเดินมาลงที่นึงเนี่ยไปถึงก่อนเวลาอ้าวอาจารย์มาเลยอาจารย์ครับครับอาจารย์เชิญนี่ก่อนเขาไปเปิดห้องรอให้ผมนั่งเลยนะถ้าเป็นท่านผมท่านรู้สึกยังไงรู้สึกดีนะเขาให้เกียรติเราเขาให้เราไปนั่งในห้องรับประทานทั้งที่เราก็ไม่ถืออะไรมากมายเราไม่สนใจแต่ว่าเขาให้แต่ขนาดที่เดินไปถึงอาจารย์มาแล้วเหรออาจารย์นั่งก่อนเห็นนั่งอยู่ทุกหนาวขึ้นเลยอยากเก้าอี้มาทำคน
นี่เชิญมารดาให้ต้อนรับเราแค่นี้หรอแล้วมันเป็น first impression มันเป็นความรู้สึกแรกอะเราอาจจะไม่ถือตัวเป็นสัตว์แต่เรารู้สึกว่าโอ้โหทำไมที่นี่ต้อนรับไม่เห็นความสำคัญเลยมีคนเดินมาบอกอาจารย์ครับเดี๋ยวบรรยายเสร็จแล้วการคืนนี้เราจะมีปาร์ตี้กันเรียนเชิญอาจารย์อยู่งานด้วยนะครับ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 แล้วผมก็นั่งอยู่ครับก็นั่งกินข้าวเขาก็ทำกิจกรรมทำโน่นทำนี่จับรางวัลรางวัลเชิญคนมาร้องคนร้องเพลงไม่เห็นสนใจผมเลยแม้แต่นิดเดียวจับรางวัลก็ไม่เคยสนใจไม่เคยพูดสักทีหนึ่งว่าโอ้พวกเราจะดีนะครับวันนี้โชคดีเลยท่านอาจารย์นพเนี่ยมาร่วมงานกับเราด้วยซึ่งตอนแรกท่านจะกลับแต่วันนี้ท่านผมชวนท่านก็เลยเรียนเชิญท่านก็เลยให้เกียรติมาโอ้ขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับผมให้อาจารย์ทำตัวดีให้มันน่าอยู่หน่อยจับรางวัลก็ไม่เชิญผมไม่เคยพูดผมถึงบริเวณที่เราเชิญร้องเพลงทุกคนทั้งโต๊ะไม่ร้องหมดยกเว้นกูคนเดียวไม่เชิญแต่ในโต๊ะห้าคนเชิญหมดเลยแล้วทำไมไม่สนใจเราเลยเวลามีเพลงออกไปเต้นเขาก็เต้นกันไม่หันมาชวนเราสักคนหนึ่งผมก็จะค่อยๆไหลออกไปเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วผมก็กลับขึ้นห้องนอนเลยทำไมก็เรารู้สึกเราไม่ได้สำคัญอะไรกับงานเขาไม่ได้ให้เกียรติเราเลยทุกนิดหนึ่งเลยแต่ถ้าบางที่มาอาจารย์มาเต้นกันอาจารย์นี่โอ้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของงานอะอยู่ยันเลิกเลย อยู่ยันเลิกเลยอะจริงๆกับพร้อมในกลุ่มท้ายที่มันเลิกอะโอ้อาจารย์มาจริงจะไม่มาได้ไงคุณมันกับผมอะถ้าคุณไม่ชวนผมผมก็ไปนานแล้วแหมอาจารย์มาบรรยายเนี่ยหนูก็รู้ว่ามันมีอาจารย์นี่คนหรอกที่จะพอมีเวลาจะอยู่กันยาวขนาดนี้ส่วนมากกับบรรยายแล้วก็ไปเท่านั้นแหละผู้อาจารย์อยู่ขนาดนี้นะมันสนุกก็เฮฮาปาร์ตี้กันไอตัวให้เกียรติสำคัญมากนะตัวนี้สองคือการยกย่องต้องยกย่องไว้เถอะยกย่องไว้บ่อยๆยกย่องไว้อะไรก็ได้ที่มันเป็นความสามารถพิเศษความยกย่องไปเลยคนชอบทำอะไรก็ตามยกย่องไปเลยโอ้ยไอเรื่องที่จะออกแบบกันหน้ากระดาษนี่นะผมทำไม่ได้หรอกต้องไปนวดพระสมชายมาออกแบบดีมากเลยโอ้พระสงฆ์ใช้ที่ดินนี่ยากออกแบบล้มเลยเนี่ยตัวความยกย่องดีๆกรณีนี้ผมเคยเจอตอนสมัยผมเป็นนักศึกษาผมไม่ได้นักศึกษาผมเป็นช่างศิลป์เนี่ยผมจะทำคัดองคัดเอาออกแบบโปสเตอร์อะไรเงี้ยนะก็จะทำนี่พอเราทำงานพวกนี้มากๆเข้าเนี่ยเขียนโปสเตอร์เวลาติดเวลาทำงานน้องเขาจะไปขอป้ายผ้ามาสมัยก่อนแล้วเขียนผมเป็นคนเขียนป้ายผ้าซึ่งป้ายผ้าเห็นเขียนอย่างนั้นเชื่อมันยากมากเลยไอ้ผ้าดิบที่เอามาขอโค้กขออะไรขูเขียนยากมากเพราะว่ามันเขียนหลายรอบกว่ามันจะติดนะสีไม่ได้ติดง่ายนะยากมากเหนื่อยเขียนแผ่นเนี่ยก็ทำแล้วผมก็ทำกันเอาคือเราไม้อัดปฏิแล้วก็ทาสีขาวแล้วก็วาดรูปพอวาดรูปเสร็จแล้วก็มาร์กไว้สีไหนและตกลงสีเพื่อจะจับชุดละลงวันนึงก็นั่งอยู่ในซุ้มเนี่ยมีเพื่อนมาเพื่อนไม่ใช่เพื่อนผมนะเป็นเพื่อนผมอยู่คณะมนุษยศาสตร์เป็นผู้หญิงเดินมาต้อมเนี่ยที่คณะเรานี่นะอย่าเขียนป้ายผ้าว่าแต่พวกคณะเราเนี่ยเป็นผู้หญิงทั้งนั้นแล้วก็ไม่มีใครมีความสามารถในการเขียนป้ายผ้าเลยแกอยู่ที่เทศศาสตร์เนี่ยแกเขียนป้ายผ้าฉันหน่อยสิพูดอย่างเงี้ยอยู่ในซุ้มผมก็นั่งอยู่ด้วยไอ้ต้อมบอกเฮ้ยนี่เทศศาสตร์ไม่ได้เขียนป้ายผ้าไปทุกคนเลยจะเขียนป้ายผ้าทำงานฝีมือเราต้องไปจองหน่อยนี่เป็นช่างศิลป์ประจำคณะแต่ยินแค่นั้นนะตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่เลยโหแล้วสาวๆด้วยมาขอความช่วยเหลือมาหันไปหาตอบเลยพูดคำเดียวว่ากี่พึ่ง7 โมงเช้าเย็นเอ้ย1 ทุ่มถึง 7 โมงเช้าไม่ได้นอนเลยเขียนทั้งคืน11 ผืนเพราะว่าต้องใช้เวลาคืนโอ้โหแค่ประโยคของเพื่อนนิดเดียวว่าต้องไอ้จอมมันช่างศิลป์ประจำคณะแค่นั้นยังไม่ได้นอนทั้งคืนเลยความที่มันภูมิใจเนี่ยยกย่องมันต้องให้การยกย่องนี่ถึงจะภูมิใจให้ความสำคัญก็ต้องให้ความสำคัญนะเขามีความสำคัญอะไรคนที่เล่นดนตรีเก่งเฮ้ยคนนี้ขำๆเล่าเรื่องตลกเก่งเฮ้ยถ้าเรื่องตลกนี่ตายจอเข้าเลยผมเล่าไม่เก่งหรอกโอ้ยถ้าจะแสดงตลกหน้ามานี่ได้จอมาช่วยโอ้ยถ้ามีงานอะไรนี่นะขาไม่ได้ต้องไปป๋องเล่นดนตรีเก่งไงป๋องเล่นกีตาร์เก่งมากเนี่ยโยนไปเถอะแบบนี้เขาจะภูมิใจดีกว่าบอกเฮ้ยป๋องมาช่วยกันเล่นกีตาร์กูเลยดิอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วมันมีความสำคัญจริงนะตัวความสำคัญเนี่ยผมทำเพลงประกอบการบรรยายนะแล้วผมก็ไปหาเพื่อนผมที่เล่นดนตรีแบ็กอัพให้กับแกรมมี่แล้วก็ไอเอส
เป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เรียนปีหนึ่งไม่เจอกันประมาณสักจบ20ปีมันก็ทำงานสายบันเทิงมันนะผมก็มาทำงานผมวันนึงมาเจอเข้าจากเฟซบุ๊กด้วยแหละด้วยความโชคดีอยู่ดีๆมันก็ปิ้งชื่อขึ้นมาเฮ้ยชื่อใครวะมันคุ้นๆก็เลยลองแอดเป็นคุยกับมันดีใจก็เลยเจอแล้วคุยกันก็เลยบอกให้ต้นกูจะทำเพลงว่ะจริงๆก็เพลงเขียนมาอย่างนี้ๆนะทำนี้ๆนะแต่ไอ้ที่ทำเนี่ยฉันก็เป็นแค่นักปัญญาด้วยความรู้ดนตรีไม่มีมากมายหรอกแต่แกอยู่ในวงการเนี่ยแกคงมีความแปลกๆมีเทคนิคเยอะกว่าต้นเชื่อว่าเพลงที่แกทำมามันคงจะโดนกว่าทำให้หน่อยดีกว่าเพื่อนอยากได้เพลงโดนๆจะไปร้องมันๆหรือว่าได้เลยมึงเอาเพลงมาเดี๋ยวจะจบให้เลยจัดให้เต็มที่เลยมันทำเพลงแล้วผมที่ตัวได้ยินครั้งแรกบอกอย่างนี้เนี่ยชอบมากเลยเท่านั้นแหละมันทุ่มเทก็ให้ความสำคัญที่สำคัญคือมันทำสุดกำลังฤทธิ์เลยนะซึ่งทำแบบเนี้ยมันจะคิดคนอื่นเพลงประมาณแสนหนึ่งแต่มันทำให้ผมนะทั้งอัลบั้มเลย40,000สิบเพลงตกเพลงละ4,000ซึ่งปกติแล้วมันคิดเพลงเดียวแสนบอกขอบใจบอกเพื่อนกูก็มีงบแค่นี้แหละแต่มันทำ